เตือนไม่อยากแก่ก่อนวัยสมองเสื่อมอยากกินอาหารประเภทนี้มากจนเกินไปเมื่อวันที่28สิงหาคมในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า จากวิถีชีวิตที่เร่งรีบของสังคมเมืองและความเครียดจากการทำงานคนส่วนใหญ่หันมากินอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารแปรรูปมากขึ้นเช่นน้ำอัดลมมันฝรั่งทอดเซกกรอกลุมควันเบคอนแฮมขนมคบเคี้ยวอาหารแช่แข็งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารบรรจุกระป๋องเป็นต้นซึ่งมีการเติมส่วนผสมต่างๆเพื่อให้อาหารมีรสชาติเนื้อสัมผัสและสีตามที่ต้องการ เช่นสารให้ความหวานสารแต่งสีและกลิ่นให้น่ากินสารกันบูดเพื่อความสดใหม่และยืดอายุ บางชนิดอาจใส่น้ำตาลธรรมชาติหรือฟุตโต๊ชนิดพิเศษมากเกินไปส่งผลให้อาหารแปรรูปมีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันอิ่มตัวสูงหากกินในปริมาณที่มากเกินไปและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพทําให้าหาร่างกายขาดสารอาหารผิวพรรณเหี่ยวยน่นหย่อนคล้อยดูแก่ก่อนวัยและเสี่ยงสมองเสื่อมได้อธิบดีกรมอนามัยกล่าวต่อว่าการกินอาหารแปรรูปมากเกินไปทําให้าหาร่างกายขาดสารอาหารสําคัญได้แก่1 วิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่พบมากในผักผลไม้ช่วยร่างกายทำงานได้เป็นปกติ โดยเฉพาะระบบประสาทและกล้ามเนื้อผักผลไม้ยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันเซลล์ไม่ให้เกิดความเสียหายหากขาดสารอาหารเหล่านี้จะส่งผลให้เซลล์ถูกทำลายได้ง่ายผิวหนังเหี่ยวยน่นเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควร 2. โปรโตีนที่ใช้สร้างเนื้อเยื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและใช้สร้างเซลล์ภูมิคุมกันต่างๆหากได้รับไม่พอจะทําให้ป่วยง่ายหายช้าผิวหนังหยาบกร้านดูแก่ก่อนวัยและเสี่ยงต่อสมองเสื่อมจากการ การขาดกรดอะมิโนอย่างทริปโตเฟนที่พบในเนื้อสัตว์นมไข่ 3. ใหญ่อาหารที่ช่วยระบบขับถ่ายชะลอภาวะการอักเสบของสมองที่เพิ่มขึ้นตามอายุกำจัดเซลล์มะเร็งและลดการอักเสบของลำไส้ใหญ่สำหรับ7วิธีช่วยให้สมองดีสุขภาพแข็งแรงได้แก่ 1. กินผักให้มากกินผลไม้เป็นประจำ 2. กินธัญพืชไม่ขัดสีถั่วเปลือกแข็งและถั่วมเมล็ดแห้งต่างๆ 3กินโปรตีนจากปลาไข่นมเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน4ี่ลดอาหารหวานมันเค็มเลี้ยงอาหารแปรรูป5ศึกษาข้อมูลโภชนาการก่อนซื้อทุกครั้งป้องกันการรับพลังและไขมันเกินกำหนด6ดูแลสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงสถานที่มีมลภาวะสูงและ7มีกิจกรรมทางกายออกกำลังกายเป็นประจำผ่อนคลายความเครียดและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ